ทีเทวดานายกเอกอั้งลิ้มต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับแม้ว่าจะมาแทนก็ตามนะครับ133กับ134ปอนด์ครับฟังประวัติจากพี่แจ๊สธรรมราชเอาละครับซ้ายมือของจอทีวีนะครับร้อยตำรวจโทประดับสุรินทร์โทนะครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของก้องธรณีหรือว่าเจ้าไผ่นะครับซ้อมอยู่ที่หมวดดับลำปางนะครับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางครับส่วนขวามือของจอทีวีครับโอ๊ตวัชรชัยนะครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มหรือว่าคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลแล้วครับลูกชายคนเล็กของน้องเล็กสิทธิ์บวรครับจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ3คนพี่น้องนะครับเดชเทวดาฤทธิ์เทวดาแล้วก็คัมภีร์เทวดาครับเดี๋ยวมาดูนะครับเจ้าของส่วนสูง180ซมอายุแค่19ปีเท่านั้นแหละครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาพี่ชายนี่ต้องบอกว่าตอนนี้โกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดมวยแม่เหล็กวงการมวยเมืองไทยอีก1คนครับก้องธรณีนะครับก้องธรณีสสมหมายครับ24ปีบ้านเกิดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าตอนหลังย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บางปะหันพระนครศรีอยุธยาครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่หมวดดับลำปางแล้วครับภายในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนะครับมีอำนาจจันคอร์ดครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่เดียวกับเพชรลำพูนที่มาชนะเมื่อวานนี้ครับที่เดียวกับเพชรสมหมายแล้วก็พลังบุญครับส่วนทางด้านคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลหรือว่านายกเอกอั้งลิ้มในทีมของท่านรองผู้การแล้วครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับนายกเอกอั้งลิ้มนะครับดาวโรจน์วัย19ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับร้อยตำรวจตรีนิพนธ์สิทธิกุลคุณพ่อเลยครับหรือว่าน้องเล็กสิทธิ์บวรครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลแล้วครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เอาละครับคู่เอกของทุกท่านนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งใหญ่ตัวเล็กเก่งเล็กนั้นตัวใหญ่ครับเนี่ยครับติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทางช่อง PPTV ครับทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะครับ11นาฬิกา45นาทีออกสตาร์ทนะครับถือว่าเป็นก้าวข้ามที่สำคัญนะครับของคัมภีร์เทวดาครับน้องนุชคนสุดท้องพี่ชายเดชเทวดานี่ไปเป็นครูสอนมวยอยู่ที่เมืองจีนครับฤทธิ์เทวดานี่ชกวันแชมเปี้ยนชิพโกอินเตอร์ไปแล้วโด่งดังไปแล้วครับคนนี้ครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสำคัญเป็นไฟแห่งชีวิตครับถ้าเกิดก้าวข้ามก้องธรณีไปได้ครับน่าสนใจครับอนาคตของเขาอายุยังน้อยครับรูปร่างโครงสร้างดีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินจนตั้ง8ปียาวนานเลยรถผุตั้ง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกท่านนึงเลย2ท่านนะครับอุทัยทัพอาสานะครับที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลจำกัดแล้วก็ท่านดร.โจ้ด้วยนะครับดร.โจ้ด้วยเลยทีเดียวที่ชมรายการนี้อยู่ครับนะครับ FC เพียบครับโคน้อยปืนรัตนาโรจน์สุราษฎร์นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแล้วครับชมอยู่หน้าจอทีวีต้องบอกว่าคัมภีร์เทวดาช่วงหลังๆสดมากนะครับสดมากครับยังไม่แพ้ใครเลยครับนี่คือดาวโรจน์จอตู้ของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์แห่งนี้ครับในขณะที่ก้องธรณีครับค่าตัว 103,000 นะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่2เส้นครับอดีตแชมป์ราชดำเนินแล้วก็135ปอนด์ประเทศไทยครับวันนี้มาขึ้นเวทีที่อตก.แห่งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับก็เป็นคู่แรกนะฮะที่ซ้ายมาเจอซ้ายครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูวันนี้นะครับแม่ฝ่ายแดงก็คือก้องธรณีน้ำเงินคัมภีร์เทวดานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเสือ11ตัวแล้วก็ลูกหมากยนต์ตองหนึ่งที่1ของลูกหมากโชคอาภารกรด้วยนะครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนึกถึงสีแล้วก็สีลีน่าสีบันไดนะครับสีคิงคอบราด้วยแล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง026882324นะครับแล้วก็เครื่องดื่มตราคอมโบมีกรดมิโนด้วยนะแล้วก็ซีโอดูแลสุขภาพทุกวันด้วย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร COOI 065-350-0999 ครับเอาละครับยกที่2คู่เอกของสัปดาห์นี้ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ครับซ้ายแลกซ้ายครับขยับเข้าหานะครับรักของคำทีเทวดาโตไวเหลือเกินครับพรวด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 สูงยาวดีเหลือเกินอุ้ยนี่ครับสิ่งที่ต้องระวังครับนี่ครับซ้ายครับต้องระวังซ้ายตรงครับจังหวะบวกของก้องธรณีครับหล่นมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่คำพีเทวดาต้องเผลอไม่ได้ครับประมาทไม่ได้นะครับชื่อชั้นประสบการณ์แล้วครับทางด้านของก้องธรณีครับรุ่นพี่กระดูกดีอย่างที่เรียนไปครับร้อยแค่175เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าหมัดซ้ายครับไม่ใช่ประเภทโป้งนับโป้งน็อกแต่ว่าต่อยได้หนักต่อยได้แรงต่อยได้คมนะครับโอ้ยหลุดเนี่ยครับทางด้านของคำพีเทวดานะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดพงศักดิ์แป้นละม่อมครับนี่ก็มากประสบการณ์เหมือนกันนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับวรชัยธานินแล้วก็วรชิตใกล้ๆครับกลางเวทีครับก้องธรณีเครื่องหมายการค้าของเขานั้นก็เนี่ยครับจังหวะฝีมือนะครับต่อยในเกมรับนะครับแข้งขวาเบาๆครับแม่คู่เอกวันนี้นะครับคำพีเทวดานี่ถ้าบอกว่าตกอกตกใจหรือว่าปอดกระเสาไม่ได้เลยนะครับเจอกับรุ่นพี่ก้องธรณีรายนี้นี่ซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวลูกศิษย์ของคุณสมหมายสกุลเมตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่บางกะปินะครับเร็วๆนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับยังไม่ได้หนีหายจากวงการมวยไปไหนครับรอจังหวะอันเหมาะสมสร้างจังหวะกันต่อครับยังไม่เคยเจอกันแล้วครับก็ค่อนข้างจะเกร็งๆอยู่ครับนี่หมัดซ้ายถักถากโอ้แข้งขวาครับปลายๆเท้าครับใกล้ๆครับทางด้านของคำพีเทวดาขยับขาล่อหลอกซ้ายขวาหลุดนะครับถนัดซ้ายแต่ว่าออกแข้งขวาหน้าก่อนแล้วครับเนี่ยครับเตะพับในครับเตะทำลายจังหวะนะครับแบบนี้แต่ว่าโดนบ่อยๆไม่ดีนะครับทำให้ฐานล่างเคลื่อนไหวได้ช้าครับน่าคิดครับครับมวยคู่นี้ครับจะออกรูปไหนครับพยายามพับในไปเบาๆครับด้วยขวาหน้าเนี่ยครับก็ยังไม่กล้าบูมบามครับคำพีเทวดาก็รู้แล้วครับอาวุธอันตรายของก้องธรณีคืออะไรครับทำการบ้านมาเป็นอย่างดีครับอย่ากระพริบตาครับแฟนมวยครับเตะขวาหน้าครับโดนขาครับแล้วก็แข้งซ้ายเติมให้อีกนั่นแหละครับอาจจะไม่สนุกดุเดือดเลือดพ่านเร้าใจครับแต่ว่าเต็มไปด้วยการชิงจังหวะแล้วครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับภาพช้านะครับหมัดซ้ายครับทางด้านของก้องธรณีเนี่ยครับรุ่นพี่กระดูกดีอยู่แล้วนะครับหลุดและโดนจังหวะ2อีกแล้วครับโดนหมัดซ้ายครับซ้ายทั้งแถบนะครับก้องธรณีครับดาวดังนะครับวัย24ปีจากชนแดนเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าตอนหลังๆครับครอบครัวย้ายมาอยู่ที่บางปะหันอยุธยาเนี่ยครับแข้งซ้ายครับเตะขู่ไว้เลยครับก้องธรณีครับวันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ด้วยนะครับค่าตัว 103,000 เข็มขัดแชมเปี้ยนนี่2เส้นแล้วนะครับนี่แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยดีครับได้ดูมวยเงินแสนถึง2คู่ด้วยกันโอ้จังหวะแรกศอกนะครับสัญญาในความมันมาแล้วนะครับต้องถึงตัวแล้วครับทางด้านของคำพีเทวดาครับต้องฝ่ากำปั้นต้องฝ่าแข้งแล้วก็ที่สำคัญครับต้องระวังศอกด้วยตีได้ไหมครับยังครับยังตีไม่ได้ครับอดใจรอนะครับกองเชียร์ที่จะลุ้นข่าวของคำพีเทวดาอ้าวศอกซ้ายครับเตะซ้ายครับเดินเร็วขึ้นครับยกนี้อ้าวชนอย่างเดียวเลยนะครับคัมภีร์เทวดาของทีนี้นี่กระดูกแข็งชั่วโมงเยอะสั้นโอ้โห
ลงดันประตูไปทีนะครับซ้ายล้วนๆของก้องธรณีเอาละครับถึงตัวแล้วครับพีเทวดาแต่ว่าเนี่ยครับยังจับในทรงที่ตัวเองถนัดไม่ได้ครับก้องธรณีครับใช้แขนล็อกเอาไว้นะครับอุ้ยศอกซ้ายครับด้านหลังด้านล่างนี่ผู้โดยสารเพียบเลยครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาแข้งขวาโอ้แข้งซ้ายนะครับพยายามจะจับตีเข่านะครับโอ้เจอศอกมาครับเนี่ยครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกก็ตามตำราเลยครับเนี่ยครับความที่ก้องธรณีอาวุธเยอะเนี่ยครับทำให้ก็เกรงหลายอย่างครับแต่ว่ามีกันมีแก้ครับจับได้ก็ตีไม่เลี้ยงเหมือนกันครับกรรมการเรียกออกมามาดูนะครับก้องธรณีน้ำเงินคัมภีร์เทวดานะครับแม่รายการนี้ดูทั้งเมืองอุทัยทัพอาสาดร.โจ้ชมรายการนี้บอกว่าชอบมากมากเอ้ารู้อย่างเดียวนะครับคัมภีร์เทวดาตัดออกไปครับก้องธรณีสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับตรงข้ามกับมุมระฆังครับเนี่ยครับได้จังหวะแข้งซ้ายศอกซ้ายไม่โดนเลยครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวครับทางด้านของก้องธรณีแต่ว่าเนี่ยครับต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเลยครับโอ้โหระยะประชิดต้องบอกว่าพิษสงรอบตัวครับศอกครับศอกอันตรายเลยครับเข้ามุมอับครับเข้ามุมอับตีซ้ายครับตีซ้ายครับตีซ้ายแหมต้องสร้างจังหวะตีให้เจ็บกว่านี้ครับแต่ว่าเริ่มตีได้ครับมีสัญญาณที่ดีครับเอาชนอีกคัมภีร์เทวดาแหมลายส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเต็มเลยอ่ะสจหลายสจเอกประจิมบุรีเอาชมรายการนี้ไม่ขาดเลยทุกตู้ว่างั้นเถอะอ่ะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ครับเราเจอกันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาอุ้ยศอกซ้ายครับ11นาฬิกา45ทางช่อง PPTV ครับอีก1คอนเทนต์กีฬาเลยครับของช่องครับอ่ะเดินต่อครับมีความขยันตั้งใจนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดามุ่งมั่นตั้งใจครับสีหน้าแววตานี่บอกเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับยังทำได้ไม่ต่อเนื่องต้องระวังศอกเพิ่มแล้วนะครับหมัดต้องระวังอยู่แล้วครับอ้าวแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับถีบขวาไว้ครับก้องธรณีแล้วก็ในครับในครับตีขวาครับแต่ว่าลูกป้องกันของก้องธรณีก็มาเหมือนกันยังเป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้เอาหลักทางมาพักแป๊บเดียวก้องธรณีครับไม่มีกลัวไม่มีเกรงนะครับมาเลยครับดันเอาไว้ครับใช้แขนขวาดันเอาไว้แล้วก็ศอกขวาหน้าแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยครับระยะประชิดแบบนี้นี่พิษสงรอบตัวครับทางด้านของก้องธรณีศอกซ้ายครับกัดใส่เลยครับเนี่ยครับด้วยประสบการณ์ครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าแล้วก็อย่าลืมนะครับซุปเปอร์ไฟท์ครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ศึกวันพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายในวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้ที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไปดูซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับใส่กันที่นั่นแหละครับแสงมณีขยี้ก้องไกรครับก้าวหน้ายอดเหล็กเพชรศิวกรเพชรอู่ทองครับเพชรมหาชนกับปตักเทพแล้วก็เสกสรรปราบศึกครับโอ้โหมวยดีๆทั้งนั้นนะครับวันนี้อุทัยทัพอาสาที่ปรึกษาบริษัทเอสเชชาวเล่ดร.โจ้นะครับดร.เกรียงศักดิ์แสงสว่างก็ชมรายการนี้เอาคุณป้องเอาละครับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับนี่ครับต้องฝ่าเข้าไปครับคัมภีร์เทวดาช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ครับให้ก้องธรณีได้หายใจนี่ยืนได้สบายครับเพราะฉะนั้นต้องถึงตัวเร็วขยับเข้าไปครับเตะซ้ายสูงครับก้องธรณีงัดศอกไปดูถอดใจไม่ได้นะครับต้องทำให้ก้องธรณีถอดหัวครับคัมภีร์เทวดาถอดใจไม่ได้ครับเอาถีบขวานำครับโดนซ้ายครับเดินช้าซะแล้วครับคัมภีร์เทวดานั่นแหละครับสองจิตสองใจแล้วนะครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าแกมีความมุ่งมั่นแหละครับมีความขยันครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาแต่ว่าเนี่ยครับมาถึงนาทีนี้ดูเหมือนว่าจะลังเลแหละครับสองจิตสองใจครับก็ได้ทำอะไรไม่ได้กรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับ
อยากเข้ามากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเลือกแล้วนะครับทางด้านของก้องธรณีค่อยๆถอยออกมาครับเกมรับนี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับนี่แหละครับรุ่นพี่รุ่นน้องนี่บางทีบางครั้งนี่รุ่นน้องพอเข้าทางไปแล้วเนี่ยอะไรๆก็ทำยากนะอย่างคำพิธีบดายโดนอีกแล้วดูสิซ้ายของก้องธรณีนะครับเนี่ยครับยิ่งไปเดินช้านี่ยิ่งเข้าทางเลยครับไอ้ครั้นจะเดินเร็วนี่ก็อาวุธเยอะเหลือเกินครับก้องธรณีครับเนี่ยครับระยะประชิดแบบนี้ก็มีศอกครับสร้างจังหวะในการสับนี่ทำให้คำพิธีบดานี่ก็มีอาการเกรงๆไปเหมือนกันนะครับอุ้ยอุ้ยเตะเสยครับสะบัดครับปลายคางเลยครับโชคดีครับชงหวานไปนิดนึงครับชงหวานชงอ่อนไปหน่อยเนี่ยครับโชว์เลยครับก้องธรณีครับช็อตแบบนี้นี่ต้องบอกว่าไม่บ่อยนะครับที่จะได้เห็นครับเอาละครับโอ้ยเดี๋ยวจับนายโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับยืดแขนตั้งแขนเอาไว้แล้วครับก้องธรณีเนี่ยครับประสบการณ์แล้วครับประสบการณ์ครับผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนครับทั้งภูธรแล้วก็นครบาล นะครับนี่ค่าตัว 103,000 นะครับนี่เลยครับพอประกบแล้วดูไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพอชกแล้วคนละเรื่องเลยดูดิแม่ทรงแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยกระดูกชั่วโมงบินนี่ใช้ได้เลยนะในวงการหมัดมวยของเราใช่ครับและที่สำคัญมีลูกหนักครับมีลูกหนักคอยขู่ครับจังหวะในการออกอาวุธครับนี่ครับทำอะไรลำบากแล้วนะครับตอนนี้เกมของคัมภีร์เทวดาอึดอัดครับอึดอัดทั้งตัวนักมวยอึดอัดทั้งกองเชียร์ผู้โดยสารกระโดดลงจากรถอีกคนหนึ่งแล้วมั้งครับเนี่ยครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับผมเรียนไปนะครับถ้าโดนเต็มๆแล้วก็มีสิทธิ์หล่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับยกต่อไปยกสุดท้ายครับก่อนชมยกนี้นะครับจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์นะครับในวันเสาร์ที่5มีนาคมครับมาดูฉลามดำกับทางด้านของบินลาดินนะครับโชควิทยากับโกโก้ครับแล้วก็วุฒิเดชกับสุภชัยเล็กเปิดหัวด้วยสเตฟานกับก้องพิภพนี่คือคู่มวยของจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่5มีนาคมครับที่สนามมวยอตก3แห่งเนี่ยครับส่วนอาทิตย์ที่6นะครับมาดูไผ่แดงแปะสาย4ครับหรือว่าเจ้ามังกรเพชรสคสุงหายิมครับที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นมาครับเจอกับมงคลแก้วสสมหมายครับกำชัยสพงอมรครับเจอกับซุปเปอร์นิวนนท์แดงยิมครับแต่บนเวทีตอนนี้ครับทางด้านของคำพิเทวดาพยายามจะฮึดขึ้นมาครับตีเข่าแต่ว่ากรรมการแยกนั่นแหละครับช่วงพักยกนี่โดนแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์เลยครับจากทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างครับยินดีมีหัวใจเสือมาแล้วครับหมัด1 2กล้องธรณีบล็อกเอาไว้ศอกซ้ายแล้วดันออกไปครับสร้างจังหวะได้ดีครับแล้วเร็วด้วยนะครับกล้องธรณีครับในวัย24ปีครับตอนนี้นี่อยู่ในความดูแลของร้อยตำรวจโทประดับสุรินทร์โทเลยครับหรือว่าหมวดดับลำปางครับเดินนะครับคำพิธีบดาครับแต่ว่าก็จอดยากนะครับหัวจิตหัวใจนี่ก็สำคัญครับแล้วมาเจอมวยรุ่นพี่แบบนี้อีกสิ่งหนึ่งก็อย่างว่าแหละครับยกที่5แล้วครับก็ต้องน็อกอย่างเดียวครับคำพีเทวดาสถานการณ์มันบีบขนาดนั้นนั่นแหละครับแค่ครูเท่านั้นแหละครับทางด้านของก้องธรณีนะครับท่านผู้ชมติดตามนะครับ
มวยดีวิธีไทยจะได้ดูคู่มวยดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับต่อเนื่องอยากดูคู่ไหนก็กระซิบมานะครับส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับส่งแชทเข้ามาครับในเพจมวยดีวิธีไทยหรือไม่ก็ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ได้ที่เพจมวยดีวิธีไทยแล้วก็ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับช่วงท้ายนะครับ40วินาทีสุดท้ายคงจะสร้างปฏิหาริย์ลำบากแล้วครับว่ายังเดินไม่จริงครับทางด้านของคำพีเดบราครับสับศอกซ้ายเข้าไปซึ่งตัวเขาก็รู้แล้วนะครับไม่ง่ายครับเอาละครับพยายามมารัวหมัดนะครับพยายามจะมารัวหมัดขอบคุณยาผงยาแผ่นตราน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวนะครับรวมไปถึงยาดองเหล้าเสือ11ตัวครับชนิดน้ำนับถอยหลังนะครับทีมงานของกล้องธรณีครับแล้วก็นี่คือความสวยงามครับนี่คือความน่ารักนี่คือความมีน้ำใจครับนี่คือสปิริตของน้องๆ นักมวยทุกคนได้ครับจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับแดงกล้องธรณีน้ำเงินคัมภีร์เทวดาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชัยพุทธสอนธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของกล้องธรณีนะครับดาวดังวัย24ปีจากชนแดนเพชรบูรณ์ครับเนี่ยครับมาโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้ดีครับที่มวยดีวิธีไทยอตก3นนทบุรีแห่งนี้ครับบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษให้กับทางด้านของกล้องธรณีครับขอบคุณ